แกงเห็ดต้องใส่พวกนี้ด้วยใส่หน่อไม้ด้วยใบผักติ้วถั่วก็แหละพูดถึงว่าพูดถึงว่าใส่ถ้ามีใส่นั่นใช่นี้พูดถึงว่าลุงพยายามมาพูดถึงว่าไม่ใช่หมายความว่าตอนนี้มันจะครบเครื่องมันต้องใส่น้ำปลาร้าใบผักติ้วใช้ได้รสชาติเมื่อกี้ใช้ได้กินไปเกือบหมดเนี่ยแบ่งไว้ให้เด็กเฉยๆนะเนี่ยเออถ้าแบ่งไว้ให้เด็กเฉยๆนะถ้าแบ่งหมดไม่เหลือให้คลองกินดูสิว่าไอ้แกงไอ้เห็ดโคลนเป็นยังไงมีน้องชายไปเจอหมอจะโรยฟังให้ดีนะไอ้เรื่องเนี้ยเวลาจะไปหาเหตุพวกนี้นะจำให้ดีมันเป็นคลิกอันหนึ่งอย่างเช่นว่า ก็ดูตอนเย็นฝนตกพรำๆตื่นเช้าไปเลยเดี๋ยวได้มาพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นอธิษฐานไม่หน่อยก็ดีก็โน้นเรื่องในใจลงไปวันนี้จะได้เห็นพระท่านจานหรือเปล่าเรื่องในใจพอชื่อสายน้องชายไปได้กลับมาเลยครับพอหนูก็กลับมาจากในเมืองไม่เห็นน้องชายวางเห็นเต็มเลยเรื่องในใจได้จริงว่าจำให้เคล็ดเพราะว่าผมยังพูดว่าเห็ดคืออาหารเทวดาจำนะครับเห็ดเนี่ยไอเชื้อรานี่นะครับอาหารเทวดาคนต้องมีบุญนะจึงจะเจอง่ายแล้วมันหลบตาคนจะตายคนที่ใจโหดเหี้ยมเนี่ยหาไม่เจอเดินเหยียบไปก็ไม่เจอบอกให้ทราบว่าคนเดินตามสบายเลยเพราะยังจะไปแข่งมันหาเห็ดจะไปแข่งใครเดี๋ยวมันนำพาไปเองนะครับมันจะมีคลิกของมันโดยเฉพาะมันเป็นข้อสังเกตมันเกิดเองครับบอกให้ทราบเกิดเองบอกให้ทราบไปได้เลยเห็ดเพาะเห็ดเพ้อเหมือนกันครับครับไม่ได้ถามให้ได้เลยแกไม่ทันอาจารย์คุยในดินน่ะไม่มีแกตอนเขาเก็บก็ไม่ว่าอ่อนแกก็ไอตัวแกเขายังมาทำอะไรรู้ไหมผมมีวิธีผมจะรู้เลยพวกนี้มันเป็นยาหมดผมเนี่ยพูดจังต้นไม้เป็นยาผลไม้ต้นไม้เป็นยาหมดเชื้อราราเนี่ยก็เป็นยาเขาบอกว่าเชื้อโรคลูกงอกบอกเป็นยาเขาว่าเป็นเชื้อโรคเราว่าเป็นยามันกลับพวกกับข้างกันครับผมนะเห็ดเดียครับมาเห็ดหูหนูหูเหอพวกนี้ผมจะรู้สูตรของผมง่ายๆด้วยรับรองด้วยพวกกินอะไรต่างเข้าไปเนี่ยผมสั่งด้วยภาษาผมเนี่ยอ่านก่อนค่อยกินไม่ได้อ่านอยากกินอ่านฉลากนะกินเนี่ยมันจะเป็นยาโอเคไหมเพราะผมจะรู้ว่าผมจะทำยังไงผมจะคุมสีนี้ได้ยังไงใบไม้ทุกใบเป็นยาสักวันนึงผมจะลากไม้ใบเนี่ยเป็นยาให้หมดอ่ะผมไม่ไปแข่งใครหรอกครับเพราะไม่มีใครแข่งผมจะไปแข่งกับใครอ่ะเพราะไม่มีใครแข่งอ่ะเออผมบอกว่าอากาศเป็นยากินกันไปกี่เม็ดเมื่อกี้เนี่ย
ช่ไหมล่ะ นั่นคืออากาศปัญญาผลตอบรับเป็นยังไงล่ะเบาสบายตัวไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นน้ำเป็นยาในขวดนี่ก็เป็นยาบดเลยเป็นยาผลไม้เป็นยาใบไม้เป็นยาหมดปลาซิวปลาช่อยปลาร้าปลาเจ่ากะปิน้ำเคยเป็นยาหมดเขาว่าเป็นโรคเชื้อโรคอะไรกับตัดจุลินทรีย์เป็นยาเขาว่าเป็นเชื้อโรคเห็นไหมจะเชื่อเขาเชื่อเราทีเนี้ยเอาวันนี้จะกินให้ดูมาเยอะๆปลาเนี่ยจะกินให้ดูคนบอกว่าเป็นเชื้อโรคมึงตายก่อนกูแน่มาเลยท้ามันด้วยท้าอายุให้ด้วยนี่7575มาได้เดือนพอดีแล้วเนี่ยวันนี้วันที่18ใช่ไหมเนี่ย19เดือนพอดี75ได้เดือนพอดีแล้วนี่โอเคไหมก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรใช่ไหมครับก็คนมันมีดีอ่ะก็แค่นั้นนะครับง่ายๆหน้าตาทำอะไรมาวะเหมือนกับหืมคุณผู้หญิงท่านเลี้ยงดีเหรอเออมีอาหารดีๆก็ค่ะแบบให้ทานเออท่านยิ้มได้ตามเหรออืมทำงานบ้านเช้าไปยังกลับอืมจะตื่นมันจะยืนแบบนานหน่อยอะไรก็นักหนาไปยืนแล้วก็นั่งงานงานกวาดเช็ดถูล้างชามอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลายืนนานก็แค่นั้นเองแขกมาหลายคนอ๋อจานก็จะเยอะมันจะมีจานรองจานอะไรสารพัดทุกรูปแบบจานทุกอย่างต้องรองหมดจานเขาหนักมากทุกอย่างต้องรองหมดก็เป็นท่านผู้หญิงอ่ะอ๋อทำอะไรต้องหนักต้องเป็นแล้วซ่อมช้อนเยอะมากอ๋อพอ1 2 3 4 5ระเบียบก็ฝากเนื้อฝากตัวทำอะไรก็ฝากเนื้อฝากตัวอย่าลืมนะคนระดับมันก็ลองใจนะอย่าคิดว่าเขาไม่รู้มันจะลองใจเขาทิ้งสตังเกกะทั่วๆไปต้องเป็นเช่นนั้นจะใส่ไว้ในกระเป๋าเวลาหนูซักผ้าเพื่อนพวกมาเจอถูกต้องถูกต้องลืมตังไว้ในกระเป๋าค่ะเขาบอกท่านเป็นเหมือนอะไรก็มีเพื่อนคนรุ่นเก่าที่เคยอยู่ก่อนหน้านั้นเอาไปใช้เลยพี่มนจำเป็นนะจำเป็นนะนี่แหละที่บอกว่าซื้อเก็บไม่หมดคดกินไม่นานเนี่ยพูดจังคำพวกนี้พูดมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีแล้วพูดมันทุกคืนด้วยใช่ป่ะพูดมาตลอดจำไว้ดีๆพอเจอที่ที่จะฝากเนื้อฝากตัวใดๆแล้วก็ทำให้มันต้องวันนี้เดินทำไปถึงหนูขอมารับคำสั่งค่ะงานประจำเรารู้อยู่แล้วไม่ผิดพลาดมีคำสั่งเพิ่มเติมว่าไปเลยขอรับคำสั่งค่ะดูสิคนฟังคิดยังไงวันนี้ไม่มีทำอะไรเหมือนเดิมนะมาก็แค่นั้นถ้ามี1 2 3 4 5เตรียมการต้องถามให้ชัดเจนใครจะไปงานแบบไหนแล้วก็เริ่มอ่านออกแล้วว่าใครจะมาระดับไหนยังไงจะเตรียมของยังไงเป็นยังไงเขาเรียกคนรู้งานแค่ขสันนะก็ดำเนินการไปตามเวลาประมาณการก็ส่งสัญญาณเราสัญญาณเขาให้เสิร์ฟเลยใช่ปะแรกก็ตะปุตะปาหน่อยก็แค่นั้นเองที่ท่านชอบใจก็คือแบบอาบน้ำให้เจ้า
เขาชื่อเจ้าไข่ตุ๋นแล้วก็ดูแลเรื่องบาดแผลเรื่องอะไรของแล้วถ้าคนไม่อยู่จะทำไงหนูก็คงจะอยู่จนกว่าคุณผู้หญิงจะเลิกจ้างนั่นแหละค่ะก็เลยไปเพราะว่าคนก่อนที่อยู่ต้องพูดใหม่หนูอยู่จนกว่าท่านผู้หญิงจะเลิกสงเคราะห์มันต่างกันเลิกจ้างมันตรงไปเปลี่ยนภาษานิดเดียวคนฟังจะรู้สึกยังไงมีอันดับคนพูดมีอันดับใช่ไหมล่ะแค่นี้มันก็ขึ้นชั้นภาษาคำเดียวนี่แหละจะต่างกันแบบอะไรต่ออะไรเลยใช่ไหมล่ะอะไรก็สู้ซื้อเกมไม่หมดคดเกมไม่นานก่อนในเบื้องต้นเพราะว่าคนระดับนั้นเขาจะลองใจทุกมิติวางของเขาจะจำก็จะจำวางไว้จุดไหนจุดไหนก็จะจำคิดที่ได้ค่ะบุญใช่ไหมฮะจบเก็บอะไรเปลี่ยนอะไรต้องไปบอกเขาหนูอยากจัดให้ใหม่ค่ะได้ไหมก็ดูสไตล์หนูดูสิต้องมีความคิดออกมาอนุญาตไหมต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งที่หนูก็ไม่ได้ขออนุญาตท่านก็บอกโอเคเรียบร้อยดีต้องขออนุญาตทุกครั้งนั่นจะกลายเป็นเพราะว่าคนเขาทำไว้เขาจะจำอะไรของเขาจะทำโดยพลการยกเว้นงานประจำเป็นงานประจำแล้วก็ไม่ต้องถ้าพูดบ่อยก็จะรำคาญพวกงานประจำก็เดินดูเขาก็รู้ดูดีเรียบร้อยดูดีสะอาดสะอาดเรียบร้อยดูดีจำเป็นหลักสะอาดเรียบร้อยดูดีจำเลยฮะงานบ้านไม่เกะกะไม่ขีดขวางตั้งแต่เข้าประตูบ้านนะของใช้ของหยิบใช้ให้สะดวกให้ใกล้มืออะไรที่เป็นของใช้ง่ายๆให้ใกล้มือเอาไว้เขาจะรู้ของเขาเองคนที่เป็นผู้ใหญ่เราคิดว่าความเหมาะสมก็แปลเราก็ต้องมีสติปัญญาพอสมควรสื่อสารให้ชัดเจนให้เข้าใจต้องขออนุญาตขอทวนอีกครั้งนึงค่ะทวนแล้วก็พูดใหม่ต้องขอประทวนอีกครั้งนึงค่ะทวนเพิ่มโทนเสียงหน่อยค่ะก็เพิ่มโทนเสียงไม่ใช่เงินทำไมล่ะจะใช้ให้ไปซื้อกับข้าวอะไรเมื่อเที่ยงว่าหนูจะทำข้าวไม่เก่งหนูก็บอกท่านท่านก็จะสั่งอาหารเป็นโต๊ะแล้วก็ส่วนเมื่อเที่ยงนี่ก็จะสั่งก็ใช้วิธีเนี้ยหนูอยากจะลองทำอาหารสักจานให้ทานอยากจะลองแล้วก็อย่างเช่นอะไรกแกงหมาก็ว่าไปจะผัดหรือทำให้ได้ใจไหมลองทำตามความคิดตามสร้างเราว่าลองทำก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับเผื่อว่าเปลี่ยนรสชาติว่าไปหนูอยากจะลองทำลองทำย้ำนะคำนี้ให้ท่านลองดูเผื่อว่าจะมีข้อแตกต่างจากของเดิมประมาณนั้นอย่าไปบอกเพื่อดีกว่าเขาไม่เอานะใช่ไหมครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างหลังจากคิดว่าแล้วก็นี่ดีใช้ได้ดีใช้ได้เอาไว้ในใจขอรับค่ะน้อมรับขอรับพูดกับขอรับต่อไปพัฒนาอาหารเมื่อเราใส่เราจำไม่ได้เราจำไม่หมดต่อไปเพิ่มนั่นหน่อยนี่นิด
ลดนั่นเพิ่มนี่เขาเรียกว่าปรับปรุงแปลว่าศูนย์นั่นทางเขายอมรับแล้วเออดีเขายอมรับแล้วแต่ไว้ก็ดัดแปลงเพิ่มไอ้นี่เอานั่นออกเนี่ยปริมาตรเท่าเดิมไหมเท่าเดิมคนเดียวกี่คนครอบครัวเขาอยู่กันสามคนค่ะอธิบายก็มีลูกสาวเกิดอ๋อค่ะก็มีสามีท่านไปอืมเวลาพูดจาต้องมีดีเทลประกอบก็มีสามคนไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาถามต่อคำต่อไปอธิบายเพิ่มมานิดเดียวผู้สาวลูกเขยจบคนฟังก็จะถามครั้งเดียวได้คำตอบตั้งสองชุดสามชุดอันเป็นคนอย่างนั้นถามคำตอบคำใครก็ทำได้ใช่ไหมล่ะมันบอกถึงความพิเศษของตัวเราด้วยเวลาพูดจาอย่างหัวเราะตามเสียบุคลิกภาพใช่ไหมล่ะพูดที่ก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่งตัวให้ดูความเหมาะสมความสะอาดประเด็นสำคัญความสะอาดมนุษย์พันนั้นก็ต้องความสะอาดเป็นหลักเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยดูดีจำฮะก็ต้องทำให้มันอยู่ในมาตรฐานนั้นเอาไว้นานเท่าไหร่ไม่รู้แหละเขาให้เราต่อเดือนพอไหมล่ะพอเกินพอไหมแล้วมีใครไถอยู่เปล่าตอนนี้ก็ไม่เกินพอแต่ก็ยังใช้ไม่เกินพอมันไม่เกินหรอกมนุษย์นั่นน่ะแต่ก็โอเคค่ะไม่เดือดร้อนเออมีใครมาไถอยู่เปล่าวะทั้งชีวิตทำงานให้แต่คนอื่นก็ไถโง่ที่หมายเนาะไปครึ่งคนแล้วถ้าเต็มใจให้ก็ไม่เป็นไรเต็มใจให้ตัวเองอย่าตายหาดิไอ้เต็มใจตัวเองสุดท้ายก็ไม่มีแต่ก้างไงใช่ไหมไอ้เต็มใจถ้ามันให้ไปแล้วมันมีโอกาสคืนมันก็เลยหายน้ำหมดกี่เดือนกี่ปีกันมาแล้วประมาณนั้นนะครับใช่ไหมล่ะมันต้องมีแนวคิดอย่างนี้เอาไว้ด้วยในส่วนตัวเรามันที่จะกล้าอยู่ไหนก็มีแต่ผู้คนเขารักใคร่พอใจเรื่องพวกนี้ครับใช่ไหมล่ะอะไรบางที่สมควรพูดอะไรที่คนสมมติจะเป็นคำถามเนี่ยแล้วก็เท้าคือเรื่องงานนั่นแหละห้ามท่านไปไหนมาเนี่ยห้ามเด็ดขาด ไม่มีสิทธิ์ไปถามพวกนี้เข้าใจไหมเออห้ามเลย มีอะไรขาดบกพร่องไหมคะก่อนจะขึ้นไปมาเห็นไหมมีอะไรที่ยังหลงเหลือที่เจ้าติดตัวไปไหมเข้าใจไหมคำว่าลืมนี่ลืมอะไรไหมคะกับคำว่ามีอะไรขาดตัวพ่อไหมครับมันต่างกันนะความรู้สึกแปลว่าก็ต้องคอยดูแลเขาด้วยอ่ะใช่ไหมฮะออกจากบ้านก็มีอะไรติดตัวเงี้ยเห็นไหมกลับมาบ้านเฮ้ยมันหายไปไหนวะที่ก็ถามได้เห็นไหมเนี่ยคนที่ใกล้ชิดต้องอย่างนี้ให้เขาด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะ ต่อไปเขาก็ให้เราเป็นคู่ติดตามทีเดียวลูกสาวลูกเขยเขาคงไม่ติดตามตลอดนะมั้งใช่ไหมแน่นอนคนที่เขาจะเอาเราติดตามด้วยเขาต้องไว้ใจมากต้องช่วยเหลือได้ทุกอากับกิริยาเมื่อเวลาล้มเซคนแก่เห็นไหมแต่ความซื่อสัตย์และสะอาดเนี่ยต้องให้มีครับครับนี่เป็นต้นเป็นหูเขาเป็นหูเนี่ยหมายความว่าฟังใครพูดมาไม่พูดต่อก็ไม่ได้ครับบอกที่บอกเป็นหูเป็นตาเป็นหูเป็นตาเนี่ยหมายความว่าใครก็ตามที่พูดจาให้ร้ายนินทาต่างๆเห็นไหมฮะ
แล้วก็ดูก่อนไม่ใช่เข้าหูปุ๊บออกปากฟ้องเลยเงี้ยอย่าทำเดี๋ยวก็จะหาว่าประจบใช่ไหมถ้าเป็นคนเดียวมาเราจะบอกว่าก็ขออนุญาตเล่าเป็นข้อสังเกตเป็นข้อสังเกตคนคนนั้นมาสองสามครั้งพูดจานู่นนี่นั่นเป็นข้อสังเกตค่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะได้ประมวลด้วยคนที่เขาติดต่อเชื่อมโยงมาใช่ไหมฮะเขาต้องมีคอนเน็กชันเขาเรียกว่าผูกพันเรื่องอะไรก็เราก็ไม่รู้ทางเรื่องเราไม่รู้แต่มาทีไรรู้สึกพูดจาอะไรต่างๆไม่สมควรที่จะพูดเราก็กรองได้ด้วยกรองคนที่จะเข้ามาใกล้อย่างเงี้ยหันเป็นคนอย่างนั้นกรองคนแล้วก็ให้เป็นแนวทางนิดๆแต่อย่าไปบอกว่าเชื่อหนูนะอย่าไปทำเด็ดขาดไม่ได้เลยไม่ได้เลยตัวนี้เท่าที่ได้สังเกตเนี่ยเป็นงี้หรือไม่ประการใดประมาณนี้คนใช่ไหมเพราะบางคนเนี่ยยิ่งแก่ตัวไปมากๆความจดจำจะลดลงอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจธรรมชาตินั้นให้ได้ก็ไปจดจำแทนนั่นแหละเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะเป็นคนหนึ่งต้องจดจำแทนด้วยอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่ารายรับที่ได้มาเออมันเพียงพอกับค่าใช้จ่ายประจำวันประจำเดือนเราไม่เดือดร้อนแล้วก็มีความสุขกว่าเดิมๆชีวิตมันที่ผ่านมาตื่นแต่ดึกไปนู่นโอ้โหก็จะกลับบ้านกลับมาทะเลาะอีกต่างหากประมาณนั้นนะตอนนี้ไม่มีแล้วมันก็ลดไปเยอะต้องเอาตัวเองพื้นฐานด้วยไอ้เขาไม่อยากรวยเลิกพูดกันเกิดผิดที่มันเกิดช้าไปถ้าเกิดเร็วนี้รวยตั้งนานแล้วเกิดพี่ตลอดอย่าไปพูดถึงมันเนี่ยเขาว่ารวยรวยรวยเนี่ยพอใช่ป่ะใช่ไหมฮะรวยไม่ใช่เราถ้าได้ก็ดีต้องกักเอาไว้ถ้าได้ก็ดีแต่มันต้องรวยแบบความสามารถตัวเองทำนู่นนี่นั่นได้อย่างลงตัวเราไม่ปฏิเสธความรวยแต่อย่าไปหวังมันถ้าได้ก็ดีเห็นไหมภาษาผมมันกี่คำนะอย่าปฏิเสธความรวยอย่าไปหวังมันถ้าได้ก็ดีคำอธิบายก็คือทำหน้าที่ตัวเองให้เรียบร้อยสมบูรณ์และบริบูรณ์ตรงนี้หน้าที่อย่ามัวแต่ร่ำร้องจะได้สิทธิ์ได้สิทธิ์บางทีสิทธิ์มันได้แค่ความคิดใช่ไหมฮะคนอยู่ข้างบนก็จะพิจารณาเองเขาจะใช้ใครเขาก็ต้องให้เกิดความพออยู่พอกินอยู่แล้วล่ะเขาถามไหมว่าเรามีลูกกี่คนเมียกี่คนหลานกี่คนเขาถามไหมก่อนเริ่มต้นก็ต้องถามแง่แล้วครับเห็นไหมบางทีก็ต้องให้ส่วนตัวแล้วก็เผื่อสองสามชีวิตนั้นด้วยอย่างเงี้ยคนที่เขาคิดเป็นก็ต้องเผื่อเข้าใจไหมผมถึงหลีกเลี่ยงไงประเภทมีลูกมีผัวมาอย่ามาใกล้มันทำเผื่อโอเคไหมเออไอตัวคนเดียวมันไม่ได้กินอะไรกันนักหนาหนอมนุษย์หญิงใช่ป่ะใช่ไหมล่ะไปเผื่อลูกไปเผื่อเมียเผื่อพ่อเผื่อแม่อีกเผื่อพ่อแม่ก็ยังพรทำเนานะเผื่อพ่อแม่ใช่ไหมใช่ไหมเพราะบางทีมันจำเป็นต้องดูแลพ่อแม่ใช่ไหมล่ะมันจำเป็นถือว่าจำเป็นล่ะดูแลพ่อแม่ส่วนเกินที่เราทำได้ก็เผื่อพ่อแม่นี่ถือว่าจำเป็นพวกมีลูกต้องไปให้สตังค์มันเผื่อลูกเผื่อผัวมันอีกแล้วผัวไม่ทำงานอีกโอ้ยสวยชิบหายเลยนี่จะปฏิเสธที่จะมาเข้าใกล้ลุงออกด้วยมันเป็นภาระแต่แล้วทำงานก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวที่เนี่ยเห็นไหมฮะชัดเจนแบ่งความสำคัญไม่ออกใช่ไหมฮะแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่ายิ่งไม่มีคอนเซปต์ไอเดียในการเป็นหลักนะยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งจะเลอะมันต้องมีเอาไว้ด้วยเป็นหลัก
ความคิดหลักคิดหลักการเนี่ยต้องมีไม่มีไม่ได้เลยนะมนุษย์นะฮะไม่มีหลักคิดหลักการเนี่ยถอนสมองไปเรื่อยย้ายถิ่นไปเรื่อยย้ายที่ทำงานไปเรื่อยสุดท้ายมันก็ไม่หลักปักที่เลนเนี่ยภาษาโบราณกันไม่หลักปักที่ควายปักกันไปเดี๋ยวที่ควายก็โยกแล้วไปแล้วถอนอีกแล้วโอเคไหมอายุก็มากขึ้นเวลาก็ผ่านไปสิ่งที่ได้ก็มีทะเลาะบอกแวงกันในระหว่างกันเรื่องอย่างนี้ต้องคอยอย่าให้เกิดขึ้นทุกอย่างก็คือการสื่อสารเนี่ยพูดคุยกันถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็ถามตรงว่าเฮ้ยอย่าอยู่ด้วยกันนะมันไม่ไหวแล้วไม่ใช่ไปเธอไปเร็วๆนี้อย่าไปทำแล้วมันจะมีตัวกลับต่างคนต่างอยู่แล้วกันดีไหมดีไหมเห็นไหมคำว่าดีไหมแปลว่าเป็นคำถามเปิดให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาหาความอาแนวรวมดีไหมไม่ดีอธิบายไม่ดีดูสิใช่ไหมครับอธิบายดีดูสิมันตรงกันปุ๊บสบายเลยก็เราเชื่ออยู่แล้วว่าไม่อยากให้คนนั้นก็อยู่กับเราใช่ป่ะแต่ถามก่อนว่าจะอยู่ด้วยกันต่อไปอีกดีไหมมันก็มีช่องว่างนั่งคุยกันหลายทุกเรื่องแหละงานเหมือนกันจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีไหมมันจะประกอบกันทีนึงถ้ามีทำงานหลายคนในสิ่งเดียวกันก็เรียกว่ากิจกรรมไม่ใช่ต่างคนต่างทำก็ทำแบบซื่อบื้อไปไม่รอดสักรายรับรองเพราะงานบางอย่างทุกอย่างมันทำคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมต้องยอมรับให้ได้ตนชัดเจนคนในบ้านนั้นเหมือนกันต้องเป็นมิตรให้หมดเวลายกของหนักยกคนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องขอความร่วมมือพอขอความร่วมปุ๊บเขาทำไม่พอใจแบบไม่พอใจนี่มีแต่หักเจ้านายด่าทำตกแตกไงเขาทำตกแตกเราต้องรับผิดชอบเพราะว่าเราดูแลห้องนั้นอย่างเงี้ยประโทษเกินไม่ได้อย่าโยนความผิดให้กับผู้อื่นเมื่อได้รับการเขาสั่งการให้รับผิดชอบตรงนี้ประมาณนี้หรืออะไรก็ว่ากันไปจะใช้ใครก็ต้องดูแลแล้วเนี่ยเขาทำผิดพลาดโทษเขาไม่ได้ต้องโทษเราต้องจำนี่ต้องจำเลยนะจำใส่ใจด้วยอย่าโยนความผิดให้กับผู้อื่นครับแม้ว่าผู้อื่นเขาทำความผิดจริงแต่เราเป็นฝ่ายใช้เขาขอความร่วมมือต้องหาตัวนี้ให้ได้แล้วก็รับสารภาพโดยดีผิดครั้งที่หนึ่งส่วนมากเราจะมีผู้คนให้อภัยครั้งที่สองในเรื่องเดียวกันเนี่ยครึ่งหนึ่งจะอภัยไม่ได้มึงไปเลยอันที่สองที่นี่มีจันทาคนเดียวที่อภัยมาตั้ง4ครั้ง5ครั้งไม่รู้ไอ้ตั้งมาตรการเต็มที่เนี่ยครับที่นี่อภัยให้คนเดียวในโลกนี้จริงที่เคยจันทาเลยมันก็มี2อย่างเล่นหวยกับการพนันแต่ความซื่อสัตย์เกินร้อยจริงๆนะจันทาบอกให้กันได้ความซื่อสัตย์เกินร้อยยอมรับว่าเกินร้อยโดนลุงออกลุงใจลองใจหมดแล้วไม่มีเหลือจะบอกให้ทราบเนาะจำเป็นต้องพูดไหมล่ะใช่ไหมล่ะเนาะสำนวนก็บอกว่าเจ้าเหยื่อตกปลาจะบอกปลาไหมว่าเหยื่อนี่คืออะไรก็ไม่ต้องบอกใช่ป่ะว่าปลามันจะกินไม่กินใช่ไหมเขามีมิติความคิดเข้าใจไหมครับต่อไปก็ไม่ว่าหรอกถือว่าสละในตรงนั้นไม่ให้เจ้ารู้หรอกครั้งที่สองดูสิเห็นไหมครั้งที่สองไม่ไหวแล้วโอเคไหมนี่เป็นตัวง่ายจะตายไปง่ายที่สุดคือลองใจคนบอกทราบไว้
ช่ไหมล่ะลองใจหมาได้ยากเลยให้ดูคนนี้ง่ายมากเนาะไม่รู้ความคิดลุงออกนะลองใจหมามาหลายครั้งแล้วไม่มาตามเป้าเลย ไม่เข้าเป้าเลย แต่คิดถึงสฟิงค์แน่เลยว่าวิ่งมันแน่นะเป็นหมาที่มันสุดยอดของหมาไอ้สามเกิร์นี่ที่ว่าจะดูมันดีๆตอนนี้สั่งทำหมันนี่กำลังทำหมันอยู่ทันตแพทย์มาที่นี่เลยนั่นแหละเมื่อกี้ไปคุยกับเขาแหละคุยยาวด้วยไอ้เจ้านี้ก็ไม่เบา แล้วก็แน่เหมือนกันนะคือถ้าคนไม่แน่เข้ามาไปทำงานฟรีแลนซ์ไม่ได้หรอกต้องแน่ต้องมีความเป็นเฉพาะตัวมากๆก็ไม่ขึ้นอยู่กับใครเป็นอิสระใช่ไหมไอ้ฟรีแลนซ์เนี่ยมันต้องแน่ไม่แน่มันอยู่ไม่ได้ทำไปแล้วมันต้องมีสองมีสามต่อประมาณนั้นครับก็คือบอกต่อๆกันไปนั่นแหละใช่ไหมฮะเหมือนที่ผมทำทุกวันเนี่ยฮะก็เรียกว่าตู้ขอทานทุกวันยังเรียกว่าตู้ขอทานอย่างนั้นนะใช่ไหมทั้งที่โอ้โหสองมือเปล่านี่มันจะขนาดไหนใช่ไหมถ้าผมต้องการสตังค์เนี่ยเอาปี๊บมาใส่แต่ละวันบอกให้กระดาษพูดมา20 กว่าปีแล้วไม่เคยทำสักทีหนึ่งสบายมากเลยไม่เคยทำทำได้ด้วยใช่ไหมโยมทำได้แน่นอนด้วยนี่เป็นต้นมันถึงยุคของมันยุคพลังงานรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคนะมาที่นี่ห้ามพูดคำว่าโรคบอกอาการมาเนี่ยต้องการอะไรบอกมาใหญ่ต้องการอะไรมาบอกเอาวางไว้มีเบาหวานความดันปวดเข่ามากเดินไม่สะดวกขาคือหนักสุดนั่นเองก็มีแค่นี้เบาหวานพูดกับหมอหน่อยเบาหวานมากี่ปีแล้วที่ได้ยินคำนี้30-40 ปีถ้ามันดีมันหายไปตั้งนานแล้วยาที่กินเข้าไปใช่ไหมฮะทุกวันนี้อายุแค่40เจอเบาหวานทีเดียว2 ปีได้เผาเลย นี่ข้อมูลใหม่นะจากทันตแพทย์เพื่อนเขาอายุ40 ปีนี่เพื่อนเขาเนี่ยตอนนี้ไปตรวจเจอเบาหวาน ผ่านไป2 ปีได้เผาเลยครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปติดใจกับพวกนี้นะครับง่ายๆถ้าการแพทย์ตะวันตกหรือปัจจุบันนะถ้าดีจริงมันไม่มีเรื่องรังหรอกเห็นไหมต้องจำตัวนี้ให้อยู่ให้ได้ใช่ไหมครับใช่เนาะคณะจะเป็นฝูงครับชัดเจนนะที่นี่มีแต่อาการความดันความดื้อเหมือนกันแหละถามว่ามันมีปวดหัวมึนหัวเวียนหัวไหมโอ้พอจะมันขึ้นนะความดันช่างหัว